วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อ่ะเสร็จไหมเนี่ยอ้อยเสร็จแล้วค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จจากเรื่องนี้เสร็จก็หาดอกไม้มาสัก 2-3 แจกันตั้งไว้ในห้องมันดูสดชื่นหน่อยนะได้ค่ะโอเคเลยจัดห้องใหม่แล้วลูกเออดีดูสดใสดีเนี่ยฮะดีแล้วล่ะเดี๋ยวหนูนลินเข้าไปอยู่เนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องหงุดหงิดที่มาเห็นของเดิมๆของแม่กิผมจัดห้องไว้รอกิครับแม่ขยศหน่อยครับว่าไงจัดห้องไว้รอแม่กิเหรออ้อยก็ไม่ทราบค่ะขยศขยศขยศนี่ยังไงกันน่ะทำไมต้องจัดห้องไว้รอแม่กิด้วยมันอะไรกันตกลงจะหย่าหรือไม่หย่าแม่ไม่อยากให้ผมหย่ากับกิไม่ใช่เหรอครับใช่ก็ไม่อยากให้หย่าเพราะไม่อยากให้ต้องแบ่งสมบัติไงแต่วันก่อนแกก็จะเซ็นใบหย่าให้มันตกลงยังไงกันแน่เนี่ยมันเป็นแผนครับแม่ผมกับการเนี่ยวางแผนให้ฝั่งนู้นมันตายใจคิดว่าเราจะยอมง่ายๆแต่ในระหว่างนั้นเราก็หาหลักฐานมาเอาคืนพวกมันปะโถแผนเหรออืมงั้นไม่บอกแม่แม่จะได้ช่วยเล่นละครให้มันเนียนๆไงแล้วเป็นไงล่ะสำเร็จไหมล่ะเรียบร้อยสิครับแม่กี่อ่ะหนีผมไปไม่พ้นแน่โหยดีจังสมบัติก็ไม่ต้องแบ่งนะเรื่องอะไรจะต้องไปแบ่งให้มันเอ๊ะแต่แกไม่อยากก็ไม่จำเป็นจะต้องพามันกลับมาอยู่บ้านนี่จะพามันกลับมาอยู่บ้านให้เป็นเสนียดบ้านทำไมเนี่ยฮะก็ผมคิดว่ากิเขาคงไม่อยากจะกลับมาที่นี่แน่ๆครับเพราะเขาเกลียดผมเขาเกลียดคุณแม่เขาเกลียดบ้านหลังนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเขากลับมาให้เขาอยู่กับสิ่งที่เขาเกลียดโอ้ยสุดยอดลูกต้องได้อย่างนี้สิสมบัติก็ไม่ต้องแบ่งแถมยังได้สั่งสอนให้มันหลาบจำว่าอย่ามาหือดีแม่จะช่วยจัดการถ้ามันกลับมานะโดนดีแน่วัดดีดีนักเฮ้ยนี่คุณเลยยศยังมีรูปกี่กับตะวันกอดกันอยู่เลยอ่ะแล้วเราจะทำยังไงต่อดีอะคะแล้วเราต้องถอนฟ้องจริงๆหรอคะเนี่ยกี่แล้วแกไปทำมีท่าไหนถึงเขาถ่ายรูปแกกอดกับตะวันได้เนี่ยฮะนี่ฉันก็แค่จะล้มเขาก็แค่ช่วยไว้งั้นเราอธิบายกับสารแบบนี้ได้ไหมคะเราจะรอดไหมพอไหวนะคะภาพนี้เป็นภาพที่กอดกันจริงแต่ข้อดีคือหน้าของคุณตะวันกับคุณกี่ไม่ชัดค่ะถ้าเขายื่นฟ้องว่าตะวันเป็นชู้กับคุณกี่ก็สามารถทำได้นะคะเพราะในทางกฎหมายแล้วการถูกเนื้อต้องตัวกันถือว่าเป็นการล่วงเกินในทางชู้สาวและที่สำคัญเนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่าฝ่ายนู้นเขามีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าฉันว่าเขาต้องการบีบให้ฉันถอนฟ้องถ้าฉันไม่ยอมถอนฟ้องมันจะเกิดอะไรขึ้นคะเขาก็จะเอารูปนี้ไปเป็นหลักฐานเพิ่มเติมในศาลค่ะเขาก็จะอ้างว่าที่คุณเลยยศตบตีคุณเพราะคุณกิมีชู้แต่ถ้าเทียบกับหลักฐานคลิปวิดีโอที่เรายื่นต่อศาลไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะของเรามีน้ำหนักมากกว่านะคะศาลน่าจะเชื่อว่าการที่คุณเลยยศตบตีคุณกีเนี่ยเป็นเพราะคุณกีจับได้เรื่องเมียน้อยค่ะนั่นก็จริงค่ะแต่เรื่องนี้มันต้องไปว่ากันในศาลซึ่งฉันไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปไหนงั้นถ้าถอนฟ้องแล้วเรายื่นฟ้องใหม่ได้ไหมคะได้ค่ะแต่ส่วนมากจะแพ้เพราะในทางกฎหมายถือว่าเราให้อภัยแล้วและที่สำคัญเนี่ยนะคะคนอย่างในกันเนี่ยน่าจะให้แนบเอกสารไปด้วยเพราะว่าจะไม่ฟ้องในเหตุเดิมอีกเขาต้องการให้เราถอนฟ้องค่ะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณกิแล้วนะคะท่า
าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือว่าเช้งนะครับดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลย